รอบนี้ที่กำลังจะมีการคุยกันคือพรุ่งนี้ค่ะจะคุยกับทางหอการค้าไทยบ้างนะคะคุณสนั่นอังอุบลกุลค่ะประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะหอการค้าไทยแล้วก็พร้อมกับคณะกรรมการเนี่ยนะคะจะพบปะหารือกับคุณพิธาค่ะในเรื่องสำคัญเดี๋ยว 8-9 เรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าแรงอันนี้สำคัญมากเรื่องค่าไฟฟ้าพลังงานเรื่องของการแก้กฎหมายกฎระเบียบที่ทำได้ทันทีทำได้เลยเรื่องของเทคโนโลยีคนรุ่นใหม่นะคะโดยการใช้ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันมาช่วยเรื่องของการหาแนวทางลดการผูกขาดที่กำลังเป็นที่กังวลก็จะเน้นในการหาทางออกร่วมกันโดยคุณสนั่นก็บอกว่าตอนนี้เอกชนอยากให้มีการจัดตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดค่ะเพราะว่าผู้ประกอบการทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศจาก40ประเทศนั้นถามมาตลอดเลยถามมาตลอดเวลาเลยว่าจะตั้งรัฐบาลได้เมื่อไหร่ซึ่งก็มีความห่วงใยและความกังวลว่ารัฐบาลใหม่จะตั้งได้เมื่อไหร่ฟันโฟลจะได้เข้ามาแล้วก็มีความชัดเจนต่างประเทศรอเรื่องรัฐบาลใหม่ตอนนี้โมเมนตัมมาแล้วนะคะแต่ว่าพอมันยังมีความไม่ชัดเจนเนี่ยก็ทำให้การลงทุนชะงักไปชั่วคราวซึ่งพอชัดเจนเมื่อไหร่เนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นและการจัดตั้งรัฐบาลก็จะประกาศต่อสภาเป็นทางการอย่างไรบ้างเนี่ยนะคะก็น่าจะมีการมาพูดคุยกันต่อไปแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับนักลงทุนเขาก็รอไงรอความชัดเจนกันอยู่อีกเรื่องนึงนะครับที่คุณสนั่นบอกว่านอกจากเรื่องค่าแรงแล้วเนี่ยนะครับหอการค้าอยากเห็นคือหลายเรื่องที่รัฐบาลชุดนี้ทำอยู่เนี่ยนะจะมีการสานต่อกันหรือไม่อย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนอยู่ชั่วคราวเพื่อการพำนักในราชอาณาจักรระยะยาวหรือว่า long stay visa นะครับซึ่งเป็นนโยบายของทางรัฐบาลชุดนี้นะครับเรื่อง EECยุทธศาสตร์ชาติ20ปีจะทำต่อหรือเปล่าคือไอ้เรื่องแบบนี้มันต้องชัดเจน คือ EEC ถ้ามุดโอเครัฐบาลใหม่สมมุติก้าวไกลเข้ามาเนี่ยบอกไม่เอาแล้ว EEC เพราะว่าก่อนณช่วงที่มีการก่อร่างสร้าง EEC เนี่ยในพื้นที่บางจังหวัดมีนักการเมืองก้าวไกลเนี่ยนะครับก็ไปร่วมเคลื่อนไหวคัดค้านกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะทัศนคติแบบนี้จะว่ายังไงนักลงทุนที่เขาเตรียมจะมาลงทุนใน EEC เนี่ยเขาก็รอความชัดเจนนะไอ้เรื่องสนามบินเมืองการบินเมืองอัจฉริยะสารพัดสารเปรเนี่ยจะลดทิ้งไหมถ้าไม่ลดทิ้งทำต่อหรือเปล่าค่ะนะอะไรแบบนี้นะครับ